จ้ามานี่พี่ว่างสีมากแบ่งปันวิธีหมูสามชั้นทอดน้ำปลาทอดน้ำปลานะจ๊ะเนี่ยเฮาเพราะว่าเฮาเทหมูสามชั้นลงสามชั้นลงไปแล้วมันมองเฮากะลาดน้ำปลาลงไปลาดน้ำปลาลงไปให้พ่อเข้มกับพ่อจ้าเอาพ่อเข้มกับพ่อไม่ต้องไปให้มันเข้มแห้งนะทอดน้ำปลาเลยทอดไปเลยแล้วทีนี้ก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆทอดน้ำปลาอันหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแม้เฮาสิไปกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวสวยก็แซ่บแซ่บอีหลีฮะแล้วเราต้องคนนะคะคนเรื่อยๆใส่แค่น้ำปลาน้ำตาลไม่ต้องเพราะว่าน้ำปลาน่ะมันก็หอมอยู่แล้วเนาะไฟนี่กลางๆได้จ้ะอย่าใส่ไฟแห้งไฟแห้งแล้วเป็นสีหมาต้องสีตรงเกี่ยวน้ำมันอันหมูสามชั้นทอดน้ำปลามันสีที่ยางหนึ่งเด้อพี่น้องเพราะว่ามันนุ่มเวลาเฮาทอดไปนะมันสีบ่แข็งมันสีนุ่มแซ่บต้องคนตลอดเด้อจ้าถ้ามันเฮาบ่คนเนี่ยมันสีแบบจ้าหมูมันสีกระเด้นมันสีแตกเลยนะเพราะว่ามันมีมันอยู่เลยนะถ้าต้องคนเรื่อยๆถ้าต้องคนตลอดมันสีเหลืองไปเรื่อยๆถ้าต้องใจเย็นๆเด้อจ้าไฟอ่อนๆให้ไฟอ่อนๆอ่อนๆไม่สีเหลืองเฮาต้องข้นตลอดเวลาเลยได้จ้าเพราะว่าถ้าเฮาบ่ข้นน่ะมันสิกระเด้นมันสิแตกปุ๊ๆนี่แหละมันสิแตกให้เฮาเนี่ยมันกําลังสิแตกนี่เฮาต้องข้นยางไว้ไว้เวลามันแตกมันแตกแล้วก็มันสิแซ่บเลยเนี่ยจ้าก็ปลาประมาณนี้แต่ว่าเฮาอยากกินแบบว่าบ่ต้องให้มันแข็งเฮาก็ประมาณนี้ก็แซ่บล่ะแซ่บเฮ้ยกินกับข้าวหอนเนาะข้าวเหนียวหอนเนาะนี่ถ้าว่าเฮาบ่คนนี่มันสิแตกได้เด้มันสิแตกปุ๊บๆๆใส่เฮาอ่ะนะเฮาต้องคนตลอดเลยอ่ะเห็นบ่ตกก่อนต้องทำข้นให้ได้เนี่ยถึงเวลานี่เนี่ยไม่ถี่แซ่บกับมองแตกเลยแหละค่ะแล้วต้องข้นให้ได้ค่ะเห็นบ่เย้เนี่ยเห็ดกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวสวยก็แซ่บด้วยพี่น้องมันบ่แข็งนะที่เขาใส่หมูสามชั้นเพราะว่ามันบ่แข็งนี่ก็คือปิดไฟแล้วเนี่ยปิดไฟกับเฮาก็อย่าคอยเอาคืนเพราะว่าไม่สีต้องมันอนันต์น้ำมันก่อนเฮาคอยเอาคืนแค่นี้แหละแค่นี้ก็แซ่บแล้วนุ่มมันเป็นหมูแบบถ้าเฮาใส่สามชั้นน่ะมันสีนุ่มเลยล่ะจ้าน้ำมันก็เอาไปผัดกับข้าวหอมเด้อจ้าเพราะว่ามันสิออกเข้มๆหน่อยนึงนะมันมีน้ำปลาแม้เนี่ยหมูครึ่งกิโลได้ประมาณนี้จ้ะทุกน้องพี่น้องได้ประมาณนี้ละกะน้ำมันมันน่ะเฮากับไปนานได้แซ่บมันเป็นแบบเฮาบ่ต้องไปทอดให้มันแข็งให้มันนานๆนะมันก็พอดีพองามพอดีกินเฮานั่นแหละแซ่บกินกับข้าวสวยหอนๆเลยเว้ยกูข้าว